บาทสุดดีนะตอนนี้บ่าจุกเนี้ยสาจะทำไมจะมวยนางวิดีโอแลบบ่าทั้งไงนี่คุณส้มทุกการบังฮันจูนะตอนนี้ปีระเบียบในการ config Cisco router ในขนมกรรมวิธีจีเนสรีได้ยังนางประ routing protocol ประเภท static บ่ายังเคยในขนมไดกรามนี้ขึ้นมีเราเธอจำนวนไปเราเธอตีมุ้ยตีปีนังตีใบบ่าให้เราเธอตั้งใบนั่นคือลิงบรรจุคณีรัวใหญ่บ่าเมนคอนเนคชั่นจมุ้ยคณีเนื้อเราเธอในมุ้ยในมุ้ยเมนแลนระบบเวียมุ้ยมุ้ยได้นี่สมประโยชน์ปีไดกราฟหนึ่งเต็กนักน้องเราเธอตีมุ้ยรัฐทีมุ้ยมีน local network ระบบเวียมุ้ยคือมรอยกายปีมรอผมใบมุ้ยจัดโซนสลามไปบุญนี่คือ local network ระบบแข้งรัฐทีมุ้ยบ้างรัฐทีมุ้ยให้รัฐทีมุ้ยนี้มีน WAN port WAN interface ได้ลิงก์ต่อการรัฐมุ้ยที่คือรัฐทีปีตามระยะ interface G zone slash zone บ้าง G zone slash zoneจึงเราเธอตีปีก็โดยคณีเราเธอตีใบก็โดยคณีมีน local network ระบบวิ่งเรียงเรียงกลุ่นแบบเราเธอตีปีมีน local network ปีจุดโซนสลับมาไปบุญเราเธอตีใบมีน local network ใบจุดโซนสลับมาไปบุญแบบจึงกรุ๊ปคอมพิวเตอร์ต่างอ้อได้สถานในขนม local network ระบบแห่งเราเธอตีมุ้ยคือกรุ๊ปคอมพิวเตอร์ต่างๆมีไอพีจันล็อกปีเลขมวยจดปีมวยจดใบมวยจดบุญมวยจดแผลมันจังเตอร์แต่สามมวยจดมวยจะเกตเวย์ระบบอีกจังมวยจดมวยเกตเวย์คือจีเอแลนด์อินเทอร์เฟซระบบเราถอดที่มวยบ่าให้เกตเวย์นี่คืออันนี้เอาคอมพิวเตอร์ต่างๆมีนบ้านมีนหลักเพียบลิงก์จังตะกรายเน็ตเวิร์กต่อไต่เตียนบ่าเราเธอตีปีก็โดยคณีได้มีนยังมีน WAN network ยังมีน LAN network ยังมีน LAN network ยังมีน WAN network จน WAN network ในปีนี้ยังมีน WAN network จำนวนปีคือ network ได้ลิงก์ไปเราเธอตีมุ้ยต่อการเราเธอตีปีนั่งเราเธอตีปีลิงก์ต่อการเราเธอตีใบจน WAN interface ระบบเราเธอตีปีมีน WAN interface จำนวนปีคือ G zone slash zone นั่ง G มวย slash zone WAN interface คือ G interface มวยได้ประประสำหรับ connect ตะกัน router มวยเดียนบ่าจึงบาสันจีวีเหมือนแมนลิงตะกัน router มวยเดียเต้วีลิงตะกัน switch ยังไงในยามันท้าวี G LAN interface เหมือนแมน WAN interface เต้บ่าให้ router แต่งใบนั่งอาจทัดในขนม location same บิ๊กเนียจังคิมซูมทุกการคอนฟิกจมวยนังจีนัสรีขยมบากกรรมวิธีจีนัสรีย่งนังฟอลโล่ตามไดกรามนี่บ่านังฟอลโล่บานตามไดกรามนี่ยังมีน IP planning ด้วยแต่หายรอเธอตีมวยรอเธอตีปีรอเธอตีใบหายก็ยังมีน planningconnect ปี interface นะตัว interface นะหัวใจได้บ่าโอเคบักจีเนสรีจำไอ้จีเนสรีวีเอ็มวีดำเนินการสินขยมดักชั่วโมงโปรเจกต์นี้ดักทา static routing บ่าโอเคปตอมแล้วแล้วจีนัสรีวีเอ็มสตาร์ทให้ขยมจดโอเคบ่าขยมตีในตู้ติดมาตีในตู้ติดมาขยมแอดเราเธอจัดปีโซนโซนมวยเราเธอปีเราเธอใบบ่า
ขยมินราธาใบยังเมื่อรูปเพียบนี่บ่าขยมินราธามวยปีใบขยมินสวิตธรรมดาใบได้ให้นั่งคอมพิวเตอร์จำนวนใบได้จึงขยมโยสวิตจำนวนใบยมส้มด่าอันนี้ตืออวิรันในขนมวีอมจังเนาะบ้านบ้านนี้ฮะเอาไว้ไว้รันเชนปีวีอมมาบ้าน virtual pc จำนวนใบด่านี่เชื่อแล็บดับบล์ดได้ยื่นหนึ่งจับดามคอนฟิกเวียบ่าจึงเราเธอตีมวยสวิตตีมวยเราเธอตีปีสวิตตีปีเราเธอตีใบสวิตตีใบบ่าพีซีตีมวยพีซีตีปีบ่าพีซีตีใบบ่าจึงจะรามชวมติดตามไดกรามรอเธอตีมวยลิงมารอเธอตีปีตามระยะอินเทอร์เฟซจีโซนสลาโซนบ่ายังจดอะไรเนี่ยเมาส์จดกุกสัญญาสายจีโซนคลิกตะลึงรอเธอตีปีกดจีโซนสลาโซนบ่าดับใบอ้อยบะฮันอินเทอร์เฟซนั่นเลยนี่ยังจดอะไรเนี่ย show interface labelยังไงดาวเวนไกลนะได้ยังไงมือเขินมาปัตตมติสลิงปีรอทติปีมารอทติบายจีมวยสลาโซนตัวจีมวยสลาโซนจดสัญญาสายนังดาได้คลิกเลือกรอเธอจีมวยสลาโซนจีมวยสลาโซนมาดาวเวนมือมันเขินมาปัตตมติสยังลิงก์ตัวการสวิตตามระยะอินเทอร์เฟซ G by slash zone G by slash zone G by slash zone ด้วยคือนี่ G by slash zone ลิงก์ the switch switch port บุยนาครับมันอดปัญหาตีลิงก์ G by slash zone the switch port บุยนาครับมัน G by slash zone the switch port บุยนาครับมันหายยืงก็ตรอยลิงก์ตะการคอมพิวเตอร์ปีสวิตต์ตะได้มาให้ปีสวิตต์มาคอมพิวเตอร์พอร์ตมวยแนวกับแมนคอมพิวเตอร์มีนตามมาพอร์ตมาคอมพิวเตอร์สวิตมาแล้วยังบานลิงก์ยังบานลิงก์มวยไงโดยตะขนมรูปถ้าคนนั้นมันสะอาดโดยขนมรูปนี้ก็บานได้บ่ามันจะมันสะอาดโดยขนี้ก็บานได้ถ้าไม่เอาเวียนคอนเนคชันมาบ่าเวียนคอนเนคชันได้ยังไงมือคืนจึงยังคืนสายนี่ก็หอมก็หอมก็หอมต่างอ่ะด่านี้ปวดใบตองใบตองถ้าไม่บรรจงใบตองจังบ้านต่อแต่ยังบาดอะไรนี่เป็น power off เลย power off คอมพิวเตอร์ก็ power off router ก็ power offจึงยังถือ power on เว้ยนี่ยัง start all node บ่าจึง router ต่างอ้อหนึ่ง computer ต่างอ้อวิ่งดำเนินการยังอาจจับดาม config เว้ยบ่าแล้วยังมือ router ตีมวยมุน router ตีมวยยังมี interface จำนวนปีG zone slash zone นั่ง G by slash zone G zone slash zone G when interface ตา when interface นั่งไงยังตา assign interface assign IP เอา interface นั่ง IP ลิบิมันคือ G zone slash zone assign interface เอาเวียคือมรอยกายปีมรอยผมไว้ดับจุดมุ้ย slash samsung ดับต่อไป G by slash zone คือมรอยกายปีมรอยผมไว้มุ้ยจุดมุ้ย slash มาไพ่บุญบ่าจึงยังโยงตัวเลือดไดกราฟนี้ยังคอนฟิกเวียดับไว้คอนฟิกราเธอตีมวยรายคลิกตะเลือราเธอยกคอนโซลมายกคอนโซลพิมพ์ zoom ไว้ทอมได้ไหม
ทำไมงี้สรุปมาบ่ายังเมื่อเราเทอร์ตีมวยนี้มีนปีอินเทอร์เฟซจีใบสลับโซนจีโซนสลับโซนจึงดามใบจับดามคอนฟิกเราเทอร์ยังไว้คอนฟิกดอกเคลียร์ทีปัตตมายังโจลแต่ขนมอินเทอร์เฟซจีใบสลับโซนดังใบโจทย์ที่ขนมอินเทอร์เฟซจีใบสลับโซนโดยขยมประหารปีวิดีโอแลบเลือกมุนจึงยังอาโจทย์ที่ขนมอินเทอร์เฟซไอเอ็นทีดอกเคลียร์จีใบสลับโซนบ่าปตอมาขยมอาสานไอพีเอาดังใบอาสานไอพีอัตราคือไว้ไอพีอัตราสมรอยกายปีมรอยหอบผมใบจดมุ้ยจดมุ้ยสลับไปบุญยังอัตราใส่สลับมาไปบุญตียังใส่ปีหาพรำปีหาพรำปีหาพรำโซน enter บ่าปตอมาที่ส่ง complete no shutdown ปีโปรไอby default group interface នៅលើ router ទាំងអស់ត្រូវបាន shutdown បានន័យថាវា disable អញ្ចឹងយើងត្រូវ enable port នឹងមកវិញអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុង Cisco គេអាចប្រើពាក្យ disable enable ទេគេប្រើពាក្យ shutdown no shutdown កណា shutdown ទៅគឺ port ហ្នឹងគឺវា disable ហើយកណាយើងវាយ no shutdown port វា enable បាទបន្តមកទៀតចូលទៅក្នុង interface G0/0 ម្ដង INT G0/0 បាទដោយមិនចាំបាច់ចាក់ចេញពី interface G3/0 ទេយើង switch ទៅ interface G0/0 direct តែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង comment ដូចគ្នាដើម្បីអាសាញ IP address ឲ្យ G0/0 192.168.10.1/30 គឺ255 255 255 252បាទហើយសូម complete no shutdown ដូចគ្នាបាទ no shutdown ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ config នៅលើ router ទី1ហើយក៏ប៉ុន្តែសូម complete ថាខ្ញុំត្រូវ route បាទទៅកាន់ local network របស់ router ទី2ផងlocal network របស់ router ទី3ផងអញ្ចឹង static routing protocol គឺជា protocol មួយដែលយើងផ្ញើពី router ហ្នឹងទៅកាន់ local network របស់ router នេះនិង local network របស់ router នេះតាមរយៈ gateway មួយគឺ WAN interface របស់ router ទី2ពីព្រោះយើងមានច្រកចេញតែមួយគត់គឺចេញតាម router ទី2ទៅក្រៅ network របស់យើងអញ្ចឹងគ្រប់ computer ទាំង lain ណាដែលចង់ link មកកាន់ network របស់ខាង local router ទី3ឬក៏ local របស់ router ទី2គឺចេញតាមច្រកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក IP របស់ G0/0 នេះយកមកធ្វើជា gateway របស់ routing protocol ប្រភេទ static ចឹង G0/0 មាន IP លេខប្រមាណ 192.168.10.2 បាទ 10.2 អញ្ចឹងសូមចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបានអាសាញ IP ទៅឲ្យ interface ទាំងពីរហ្នឹងរួចទៅហើយបាទឥឡូវយើងចាក់ចេញពី interface ចូលមកនៅក្នុង config mode នៅក្នុង config mode យើងអាច apply routing protocol បានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមវាយ IP route ជា comment សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង static routing protocol ឬក៏ default routing protocol បាទតែពេលនេះយើងធ្វើ static routing protocol អញ្ចឹង IP route ដក clear destination IP address របស់ជា destination IP address របស់LAN ខាង router ទី2និង LAN ខាង router ទី3បាទអញ្ចឹង destination IP address របស់ router ទី2គឺ192.168.0/24បាទយើងអត់អាចយក IP host យកមកប្រើជាមួយនឹង routing protocol ទេយើងត្រូវអាសាញដោយប្រើប្រាស់ network IP address បាទ gateway របស់វាគឺ
มรอยกาปีมรอปมไว้จดดับมุ้ยจดปีสละสามสับโดยเนียงบ่าปีหาปี no shutdown บ่าอะไรยังคอนฟิกเกอร์อาซานไอพีอัตเรสต์เอาไออินเทอร์เฟซต่างไว้รูจอลหายจะจังปีอินเทอร์เฟซโหมดมาสทัดในขนมคอนฟิกโหมดจังยังจับดามทุกการ routeตึกกันเน็ตเวิร์กระบบทางเราเธอตีมุ้ยหนึ่งเราเธอตีใบยังเราตึกกันแลนระบบเราเธอตีมุ้ยแลนระบบเราเธอตีใบตามระยะอินเทอร์เฟซเกตเวย์มุ้ยนี้เกตเวย์มุ้ยนี้วิ่งบ้างแล้วยังเมื่อเกตเวย์นี้คือจีโซนสละโซนจะจีมุ้ยสละโซนมีไอพีดับมุ้ยจดมุ้ยG zone slash zone ខាង នេះ មាន IP 10.1 ជា gateway របស់ router ទី2 ដែល ធ្វើការ link មកកាន់ router ទី1 និង network របស់ router ទី3 បាទ នេះជា configuration របស់ router ទី2 បាទ IP route ជា command static routing protocol destination IP address គឺ 192.168.0255255 gateway របស់វាគឺ 192.168.1 បាទហើយយើង link ទៅកាន់លេខ 3.0 តែមិនមែន 10.1 ទេគឺ 11.1 IP van របស់ router ទី3 11.1 ហ្នឹងបាទរួចរាល់បាទរួចរាល់យើងក៏លេខទៅមើល router ទី3ម្ដងបាទខ្ញុំ ping ទៅកាន់ router ទីខ្ញុំ ping ពី PC 1ទៅកាន់ PC 2សាកល្បងម្ដងទៀតបាទអមញ្ញមិញ message វាដាក់ថា request timeout ឥឡូវយើងសាក ping ម្ដងទៀតឥឡូវនេះ replyពីព្រោះយើងបាន set up routing protocol រវាង router ទី1និង router ទី2រួចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ ping ទៅកាន់ IP 3.2 អត់ទាន់ដើរនៅឡើយដែរណាតិចទៀតយើងទៅ configure នៅលើ router ទី3បាទឥឡូវខ្ញុំសាក់ ping ពី PC ទី2មកវិញ ping 192.168.1.2បាទខ្ញុំភីងទៅ 1.2 វិញមើលតើទេគឺដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងពី router ទី1មក router ទី2គឺ link រកគ្នាបានហើយរវាង LAN របស់រៀងខ្លួននោះណាឥឡូវយើងចូល router ទី3ខ្ញុំអាសាញ IP ឲ្យ PC ទី3សិនបាទPC ទី2ខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់បាន save វាទុកណាខ្ញុំ save configuration នឹងទុក PC ទី3PC ទី3ខ្ញុំអាសាញ IP ដូចគ្នា IP 192.168.2/24 gateway 192.168.3.1 បាទខ្ញុំ save វាទុកខ្ញុំ ping 192.168.1.2 ping ទៅ PC 1ដែលនៅលើ router ទី1អត់ទាន់ដល់ទេ unreachable ហេតុអីបានជា messageUnreachable និង request timeout វាមាន message ខុសគ្នាដោយសារ Unreachable នេះគឺ PC ទី3វារកផ្លូវអត់ឃើញដោយសារយើងអត់ទាន់អាសាញ IP ឲ្យ interface របស់ router ទេបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅអាសាញ interface ឲ្យ router ទី3បាទយើងចូល config T ដូចគ្នាអញ្ចឹងINT G1/0 ជា WAN interface ដែល link ទៅកាន់ router ទី2បាទអញ្ចឹងអាសាញ IP address 192.168.1.1/30 252ខ្ទង់ចុងក្រោយ complete no shutdown INT G3/0 ជា LAN interface ណា IP address
Complete node shutdown group interface ទាំងអស់ឥឡូវយើងបានអាសាញ interface រួចហើយ ចាក់ចេញ ពី interface យើង apply routing protocol ម្ដង ដូច comment ដដែល ចឹង IP route destination IP គឺជា IP local network របស់ router ទី 1 ជាមួយ នឹង subnet mask បាទ gateway របស់ វា គឺ interface របស់ router ទី 2 G1/0 តើ G1/0 មាន IP លេខ ប៉ុន្មាន G1/0 គឺមាន IP 11.2 បាទ 11.2 ជាច្រកចេញ ទៅកាន់ network ដតីទៀត សម្រាប់ router ទី 3 អញ្ចឹង gateway របស់ វា 192.11.2 បាទ យើង link ទៅកាន់ router ទី 1 ក៏ដោយ link ទៅកាន់ router ទី 2 ក៏ដោយ gateway តែ 1 បាទ job subgroup នៅការ configure router ទាំង 3 ហ្នឹងតែសូម complete យើងចាក់ចេញ ពី configuration mode នឹងហើយ យើងវាយ WR ដើម្បី save ចុច enter confirm ដើម្បី save configuration របស់យើងទាំងអស់ router ទី 3 router ទី 2 exit ពី configuration mode មកនៅ global mode យើង YWR confirm write memory ណា router ទី 1 exit មក ហើយ YWR confirm នោះនៅពេលដែលយើង shutdown GNS3 របស់យើង ហើយយើងបើក project យើង ដដែល មកវិញ configuration របស់យើង មិនត្រូវបាន បាត់បង់ទេ ត្រូវបាន រក្សា ទុក នៅក្នុង router នឹងហើយ បាទ ឥឡូវយើង job subgroup ក្នុងការ configure router ទាំង 3 នឹង អំពី static routing protocol ឥឡូវចាប់តាម testing ម្ដង អំបញ្ញមិញ នេះ PC ទី 3 យើងឃើញហើយថា PC ទី 3 យើង ping ទៅ វា ដាក់ ថា unreachable ឥឡូវ យើង សាក់ ping ម្ដង ទៀត វា ចេញ message request timeout ចំនួន 2 line មាន ន័យ ថា វា មាន ផ្លូវ ទៅ ប៉ុន្តែ វា រក អត់ ឃើញ រយៈ ពេល 2 line ហ្នឹង តែ ដល់ ពេល មក ស្ទុះ ក្រោយ មក ស្រាប់ តា routing table នៅ ក្នុង router ទី 3 នឹង វា ប្រាប់ ថា មាន routing protocol មួយ គឺ static routing protocol អញ្ចឹង អាច មាន លទ្ធភាព ចេញ ទៅ កាន់ 1.2 បាន អញ្ចឹង ទៅ បាន វា reply មក វិញ ថា យើង អាច មាន លទ្ធភាព link ទៅ កាន់ router ទី 1 បាន PC ទី 1 បាន sorry ឥឡូវ យើង ping ទៅ កាន់ ពី PC ទី 1 ណា ខ្ញុំ សូម មក តូច ស្រួល តិច ping ពី PC ទី 1 មក PC ទី 3 វិញ នេះ PC ទី 1 ណា PC ទី 1 យើង ping ទៅ PC ទី 3 វិញ ក៏ ដើរ ដូច គ្នា បាទ អញ្ចឹង in real network ប្រសិន បើ យើង មាន network បែប អញ្ចេះ នៅ ទី តាំង ផ្សេង ពី គ្នា អញ្ចឹង ឲ្យ តែ យើង មាន connection មួយ គឺ ជា WAN connection ហើយ ខាង នេះ ចង់ ប្រើ network អី ក៏ បាន ខាង នេះ ចង់ ប្រើ network អី ក៏ បាន ខាង នេះ ចង់ ប្រើ network អី ក៏ បាន ហើយ យើង អាច មាន share folder យើង អាច មាន server នៅ កន្លែង ណា មួយ not a problem យើង អាច routing អញ្ចឹង បាន បាទ យើង អាច routing អញ្ចឹង បាន បន្ទាប់ មក យើង អាច connect រក គ្នា បាន រវាង network local នៃ router ទាំង 3 ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ធ្វើការ បង្ហាញ ជូន អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ ដឹង អំពី របៀប នៃ ការ configure static routing protocol យ៉ាង ដូច ម្ដេច គឺ job subgroup ហើយ បាទ នៅ ពេល វីដេអូ បន្ទាប់ ទៀត ខ្ញុំ នឹង configure ប្រភេទ dynamic routing protocol បាទ អរគុណ